็นเทคนิคในเรื่องของการสำเร็จง่ายๆบนออนไลน์เนาะนะคะการสำเร็จนะคะเป็นการสำเร็จง่ายๆบนออนไลน์ EP 2นะคะต่อจากเมื่อวานนี้โอเคปะเดี๋ยวขออนุญาตไปเลยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเพื่อไม่ให้การเสียเวลากับพี่ๆเนาะที่เพราะว่าเราอ่ะก็คือแบบว่ามาวันนี้อาจจะมาไม่ตรงเวลาเนาะวันนี้อาจจะมาไม่ตรงเวลานะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องต่อจากเมื่อวานในเรื่องของออนไลน์เหมือนเดิมค่ะถ้าวันนี้ค่ะคุณสำเร็จคุณอยากสำเร็จในออนไลน์ไม่ว่าวันนี้พี่ๆหลายๆคนทำงานประจำอยู่หรือว่าอาจจะทำงานประจำเป็นผู้ประกอบการทำงานฟรีแลนซ์ทำงานอิสระอะไรก็แล้วแต่นะทุกคนจะสำเร็จได้ในออนไลน์นะคะมันขึ้นมันอยู่ที่อีกหนึ่งเทคนิคที่เราจำเป็นที่ต้องมีต่อจากเมื่อวานใครอยากรู้อะไรไปดูย้อนได้ใน YouTube นะคะสาสันลงไว้ให้แล้วโอเคป่ะเมื่อวานใครอยากฟังเมื่อวานคีย์แพงมากนะคะเมื่อวานให้ไป2ข้อแบบเป็น2ข้อที่คีย์แพงมากเรื่องความสำเร็จในออนไลน์แล้วพอดีว่าไม่ทันเวลาเนาะเราก็คือต่อมา EP 2ให้นะคะอีก1ข้อที่สายอยากจะบอกเลยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการโฟกัสค่ะวันนี้จะมาสอนการโฟกัสด้วยวันนี้จะมาสอนการโฟกัสด้วยดีไหมคะเพราะว่าเป็นมือใหม่อ่ะต้องบอกก่อนนะอย่างสาช่วงแรกๆนะทุกคนสาเป็นคนที่คนรอบข้างอ่ะที่แบบรู้จักเราจริงๆเห็นเราจริงๆเขาจะบอกว่าให้เรา alert แล้วเราแบบว่าเหมือนไม่ค่อยโฟกัสละเหมือนอ่านหนังสือแป๊บๆแบบสังเกตได้ถ้าคุณมีอาการนี้แบบสาคือถ้าอ่านหนังสือได้ประมาณ1หน้า2หน้ามันเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันพอแล้วฉันพอแล้วฉันเปลี่ยนเล่มแล้วมันไม่ตื่นเต้นแล้วรู้แล้วแต่ยังรู้ไม่หมดคืออ่านไป2หน้าทุกคนหรือว่าคุณทำอะไรไปสักระยะหนึ่งสมมติว่าเรียนคอร์สออนไลน์คอร์สนี้แล้วเรียนไปสักประมาณ day 2 day 3ไม่เอาแล้วไม่ตื่นเต้นเริ่มรู้แล้วไปเรียนคอร์สใหม่เป็นอย่างนี้ไหมคะถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าในชีวิตคุณขาดการโฟกัสเดี๋ยววันนี้จะมาสอนด้วยจะมาสอนด้วยว่าทำยังไงได้เลยค่ะขอตัวปิดร้านได้เลยค่ะพี่เอ๋ยปิดร้านแล้วใช่ไหมคะทุ่มหนึ่งนะคะต้องบอกเลยว่าหลายๆคนขาดการโฟกัสค่ะจะบอกว่าถ้าวันนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์หรืองานทุกอย่างที่คุณทำถ้าคุณขาดการโฟกัสสำบอกเลยนะคุณก็จะไม่สามารถประสบความสำเร็จในงานนั้นได้นะคะคุณก็จะไม่สามารถประสบความสำเร็จในงานนั้นได้คีย์แพงอีกแล้วทุกคนแชร์หน่อยได้ไหมแชร์หน่อยได้ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะคือเรามาโฟกัสกันเถอะทุกคนนะต้องบอกก่อนเลยว่าเดี๋ยววันนี้จะสอนด้วยว่าวิธีถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าขาดการโฟกัสไม่ต่อเนื่องแบบสาซึ่งเมื่อก่อนสาก็เคยเป็นนะใครมีปัญหาแบบเนี้ยนะคะวิธีการดูง่ายๆอย่างที่บอกคือดูตอนเราอ่านหนังสือทุกอย่างอะค่ะหรือแม้กระทั่งอะไรอะแม้กระทั่งการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างคือมันทำไม่แบบว่าเต็มที่อ่ะมันทำไม่เต็ม 100% อ่ะทำแบบครึ่งๆกลางๆอ่ะทำแบบขอไปทีทำ 50% ยังไม่ถึง 50% แล้วก็ไปละพอละนะคะวิธีง่ายๆเริ่มฝึกแล้วสาก็ตอนนั้นคือเมื่อก่อนนี้ก็เริ่มฝึกจากการโฟกัสวิธีการเพิ่มการโฟกัสให้ตัวเองนะคะนั่นก็คือคุณเคยสวดมนต์นั่งสมาธิใช่ไหมบางคนไม่ใช่ชาวพุทธเนาะไม่ใช่ชาวพุทธก็จะไม่สามารถสวดมนต์ได้ถูกไหมคะแต่ว่าปกติเราจะมีการแบบว่าอะไรอะนั่งสมาธิถ้าเป็นชาวพุทธจะนั่งจะมีการสมาธิแล้วก็เดินจงกรมถูกไหมคะแต่ว่าแม้แต่บางคนอะแม้แต่พี่ๆบางคนอะสาเชื่อว่าหลายๆท่านที่มาฟังสาวันเนี้ยพี่ๆหลายๆคนที่ฟังไปอยู่เนี่ยเคยนั่งสมาธิเคยสวดมน
แต่ก็รู้สึกแบบสวดไปแล้วแบบยังไม่ถึง5นาทีเลยแม่งปวดเข่าปวดตามเนื้อตามตัวมันนั่งขัดสมาธิไม่ไหวหรือเมื่อก่อนสักก็เป็นนะเวลาที่แบบว่านั่งสมาธิแล้วอะแล้วรู้สึกแบบเวลาเขาแบบว่าอะไรนะให้พุทโธใช่ไหมเราก็แบบว่าให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทถูกป่ะคะเป็นคนนึงค่ะทุกคนเข้าใจแหละว่าพุทโธแต่แบบรู้สึกนั่งสมาธิไม่ได้อะมันอึดอัดอะทุกคนเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเราขาดการโฟกัสเราไม่มีสมาธิวิธีง่ายๆวันนี้จะมาฝึกให้จะไม่ได้ฝึกนั่งสมาธินะทุกคนแต่อยากฝึกเรื่องการหายใจเพราะว่าถ้าพี่ๆอ่ะยังแบบว่ายังขาดการโฟกัสอยู่ให้เอาวิธีเนี้ยมันง่ายสุดแล้วอ่ะทุกคนเอาไปเริ่มต้นเพื่อที่เราจะได้มีสมาธิขึ้นพอคุณมีสมาธิขึ้นเนี่ยเวลาที่คุณทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะออฟไลน์ออนไลน์คุณก็จะสำเร็จโอเคป่ะคะเวลาที่ใส่ยกตัวอย่างในเรื่องของการนั่งสมาธิละกันเนาะเวลาที่เราหายใจเข้าอะค่ะนะคะเวลาที่พี่ๆอะค่ะหายใจเข้าใช่ไหมเวลานั่งสมาธิอันนี้จะฝึกการโฟกัสกันค่ะหายใจเข้านับคือจะทำให้ดูยังไงเดี๋ยวนับให้ดูเดี๋ยวพอหายใจเข้าถ้าเรานั่งจริงๆเราก็หลับตาใช่ไหมคะหายใจเข้านับค่ะ1 2 3 4กั้นหายใจแล้วก็นับค่ะ2 3 4 5 6 7 8หายใจออกค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ตามสเต็ปนะคะก็คือระหว่างที่หายใจเข้าอะค่ะนับ1ถึง4 1 2 3 4และพอถึง4กั้นหายใจนับ1 2 3 4 5 6 7 8หายใจออกค่ะ1 2 3 4 เดี๋ยวนะคะขออีกรอบนึงนะคะพี่ทางเพจอาจจะงงนะคะนะคะหายใจเข้านะคะเวลาที่เรานั่งสมาธิวิธีการฝึกการโฟกัสอีกรอบนึงง่ายๆนะคะหายใจเข้าค่ะ1 2 3 4นับไปแบบนี้นะคะกั้นหายใจค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็หายใจออกค่ะหายใจออก1ถึง8อ่ะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะอันนี้คือเป็นกฎ488นะคะอันนี้คือเป็นกฎ488นะคะลองไปทำกันดูนะคะมันจะเป็นนะคะวิธีการฝึกการหายใจทำไมสาถึงบอกว่าเราต้องเริ่มจากการฝึกการหายใจพอเราเนี่ยมีสมาธิจ่ออยู่ที่การหายใจอะค่ะแล้วทำไปเรื่อยๆอะค่ะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอะโฟกัสได้อันนี้มันเป็นการฝึกการโฟกัสอย่างหนึ่งขั้นแรกวันนี้ที่สาสอนไปเมื่อสักครู่อะค่ะมันจะเป็นวิธีการฝึกการโฟกัสแต่ให้พี่ๆเริ่มฝึกที่การโฟกัสที่การหายใจก่อนเพราะว่าคือแค่แบบว่าไม่กี่วินาทีที่สาบอกเมื่อกี้488กด488เมื่อกี้จะบอกว่าแค่ค่ะไม่กี่วินาทีอะบางคนอะหรือแม้แต่สาช่วงแรกๆที่ฝึกอ่ะก็คือมันไม่สามารถที่จะกำหนดจิตอยู่ที่ลมหายใจได้มันเลยทำให้เราฟุ้งไม่มีสมาธินะคะช่วงแรกๆมันอาจจะแบบฝืนนิดนึงก็ไม่เป็นไรเนาะนะคะช่วงแรกๆมันก็อาจจะฝืนนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเวลาที่เราทำไปสักระยะค่ะมันจะเริ่มดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะสามารถพิมพ์ทักทายสแตรกตามด้วยชื่อเล่นได้เลยนะคะจะได้รู้จักกันไว้นะคะโอเคนะคะนะคะขออนุญาตต่อเลยวิธีการเนี้ยคืออยากให้คุณนะคะใช้แล้วก็เอาไปฝึกกันดูเนาะนะคะเริ่มตั้งแต่หาจัดเวลาค่ะจัดเวลานั่งสมาธิให้กับตัวเองแล้วก็ลองใช้วิธีการนี้ดูสำหรับใครที่แบบว่า
ยังโฟกัสไม่ได้คุณอาจจะเริ่มนั่งสมาธิแค่ประมาณ5นาทีก็ได้ค่ะ5นาทีก็ได้ค่ะพี่ๆค่ะ5นาทีเราเริ่มขยับมาเป็น5นาที10นาทีคือไม่ต้องนั่งระยะยาวอ่ะคือวันนี้นั่ง5นาทีถ้าคุณจะมีสมาธิคุณก็มีเพราะคุณฝึกไปเรื่อยๆคุณฝึกไปเรื่อยๆอย่างที่สาบอกค่ะกด488เมื่อกี้เนาะวิธีวิธีการฝึกพอคุณเริ่มอยู่กับมันได้คุณเริ่มแบบว่าเอาจิตเนี่ยนะคะเอาจิตไปโฟกัสที่ลมหายใจของคุณคุณจะมีสมาธิมากขึ้นและพอคุณฝึกต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา30วันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสามารถที่จะพิมพ์ทักทายสแลตตามด้วยชื่อเล่นมาให้สาดได้เลยนะคะบางทีมันขึ้นเป็นยูสเซอร์นะคะสวัสดีค่ะ PHMS แล้วก็พี่ยูสเซอร์ 35F นะคะยินดีที่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของการโฟกัสนะวันนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของการโฟกัสอย่างวิธีการที่บอกไปเมื่อสักครู่เนาะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเนาะอันนี้คือไม่ได้ย้อนให้นะคะใครเข้ามาแบบช่วงนี้เนาะพี่สามารถที่จะไปย้อนหลังได้อีกทีนึงเนาะสามารถที่จะไปย้อนหลังได้นะคะใน YouTube สาย Inspire Online Expert โอเคป่ะสามไม่ได้อยากไม่ได้อยากพูดย้ำในส่วนของกระบวนการแล้วนะโอเคป่ะนะคะพอช่วงแรกค่ะที่เราทำกระบวนการเนี้ยกระบวนการโฟกัสที่สาให้ไปเมื่อสักครู่ค่ะมันก็อาจจะรู้สึกฟุ้งๆในช่วงแรกรู้สึกอึดอัดในช่วงแรกเพราะว่าวันที่เราทำอะไรครั้งแรกอะค่ะเราจะไม่คุ้นชินกับมันนะคะเราจะอึดอัดค่ะก็เหมือนกับถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนกับการไลฟ์สดอะค่ะวันนี้ที่พี่ๆออกมาทำคลิปวิดีโอวันนี้ที่พี่ๆออกมาทำไลฟ์สดอะค่ะช่วงแรกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้ลงคลิปต่อเนื่องกันวันละสองขั้นต่ำวันละ1ต่อคลิปวันละ1 2 3ได้ถูกปะแต่ว่าช่วงแรกคือเราไม่ชินกับมันอะต้องออกมาไลฟ์สดทุกวันต้องออกมาทำคลิปวิดีโอทุกวันอะมันก็อึดอัดคุณอาจจะทำได้หรือทำไม่ได้อันนี้ก็คือขึ้นอยู่แต่ละบุคคลโอเคปะขึ้นอยู่แต่ละบุคคลก็เหมือนกันนะคะในเรื่องของการนั่งสมาธิเหมือนกันที่บอกไปเมื่อกี้วิธีการโฟกัสนะคะช่วงแรกที่คุณทำมันอาจจะอึดอัดมันอาจจะอึดอัดคนสำเร็จนะคะทุกคนเลยค่ะช่วงแรกที่เขาจะทำอะไรได้เขาก็จะอึดอัดแต่เมื่อเขาทำไปสักระยะหนึ่งพอทำไปเป็นนิสัยอะค่ะทำไปเป็นนิสัยทำทุกๆวันสักระยะหนึ่งผ่านพ้นไปอะค่ะสาเชื่อนะว่าคุณอะถ้าทำติดต่อกัน30วันวิธีที่สาวบอกค่ะคุณก็จะสามารถที่จะมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็จะโฟกัสมากขึ้นข้อดีของการที่แบบคุณมีสมาธิมากขึ้นคุณโฟกัสอะไรได้มากขึ้นหรือยาวนานมากขึ้นมันจะส่งผลต่องานของคุณสายยกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบนี้นะคะเพราะสาวก็เคยเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ฟุ้งอะทุกคนที่แบบว่าขาดการโฟกัสอะอ่านหนังสือก็ไม่ได้นั่งสมาธิก็ไม่ได้ก็เริ่มจากการฝึกที่บอกอะค่ะกดเมื่อกี้เลยกดวิธีการฝึกเมื่อกี้เลยนะคะและมันกลับกลายมาเป็นว่าเฮ้ยฉันอ่านหนังสือได้นานนะฉันอ่านหนังสือได้นานฉันสามารถนั่งสมาธิได้นานฉันสามารถสวดมนต์ได้นานๆทุกคนแล้วอยู่กับหนังสือได้คือคุณนึกดูนะปกติเนี่ยสานะอ่านหนังสือประมาณ5บรรทัดอะเต็มที่เมื่อก่อนเนี่ย5บรรทัดก็แบบบ๊ายบายปิดหนังสือหลับแล้วจ้ะพอแล้วแต่ตอนนี้ทำไมอยู่กับหนังสือได้แบบว่าเป็นวันๆก็อยู่ได้นะทุกคนบางทีอ่านจบเล่มเลยก็มีนะทุกคนอ่านจบเล่มแบบในระยะเวลาแบบว่าติดต่อกันรวดเดียวนะโอเคปะเนี่ยค่ะพอคุณเริ่มฝึกอ่ะคุณก็จะมีสมาธิมากขึ้นมันคือข้อดีของการโฟกัสแล้วสาวบอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นข้อดีมันเกี่ยวกับข้อดีของการทำออนไลน์หรือออฟไลน์ยังไงดีแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่างานของคุณทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ทั้งออฟไลน์ออนไลน์ถ้าคุณอยากสำเร็จนะคะหรือแม้แต่ออนไลน์คุณอยากสำเร็จบนออนไลน์คุณก็ต้องโฟกัสการที่คุณโฟกัสนะคะเท่ากับว่าคุณโฟกัสที่สิ่งไหนนะคะพลังงานมันก็จะไหลไปที่สิ่งนั้นถ้าวันนี้คุณโฟกัสที่ช่อง TikTok คุณอยากเพิ่มผู้ติดตามในช่อง TikTok นะคะคุณสังเกตไหมว่าเวลาที่เราโฟกัสกับอะไรอะค่ะเวลาที่เราโฟกัสหรืออยู่กับอะไรนานๆคือต้องบอกก่อนว่าพอเราโฟกัสมันเนี่ย
เราก็จะคิดหาทุกวิถีทางแล้วก็มีวินัยกับมันพอเราทำซ้ำๆบ่อยๆไม่ว่าจะลงคลิปหรือไลฟ์สดสิ่งที่คุณโฟกัสสิ่งที่มันเป็นข้อดีที่ตามมานั่นคือยอด follow ถูกปะหรือยอดวิวถูกไหมคะหรือ FC ถูกไหมถูกไหมคะถูกไหมถูกไหมสวัสดีค่ะคุณสุพรรษาสวัสดีค่ะโอ้ชื่อเหมือนชื่อเดิมสดเลยสักเคยเป็นชื่อเดิมชื่อนี้เลยค่ะสุพรรษานะคะสุพรรษานะชื่อเหมือนกันเลยอะชื่อเหมือนกันเลยอะทุกคนยินดีที่รู้จักนะคะยินดีที่รู้จักเนาะอ่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอีกอย่างหนึ่งนอกจากการโฟกัสแล้วจะทำให้พี่สำเร็จง่ายๆบนโลกออนไลน์เนาะนั่นก็คือในเรื่องของการเปรียบเทียบนั่นก็คือในเรื่องของการเปรียบเทียบกับอะไรคะหลายๆคนค่ะที่ไม่ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์เป็นเพราะว่าคุณนะคะชอบมีความเปรียบเทียบคุณชอบไปดูแบบช่องคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วก็พอถึงเวลาจะออกมาทำคลิปวิดีโอหรือจะออกมาไลฟ์สดอะค่ะชอบเอาตัวเองอะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอะก็คนนู้นเขาดีนี่ก็คนนี้เขาเก่งอะก็คนนั้นเขาสวยอะไม่ต้องเปรียบเทียบค่ะถ้าวันนี้คุณอยากจะทำอะไรทำออกมาไลฟ์อยากจะออกมาไลฟ์ออกมาเลยค่ะอยากจะทำคลิปวิดีโอทำเลยค่ะอยากจะออกมาหน้ากล้องออกมาเลยค่ะไม่ต้องเอาตัวเองนะทุกคนไม่ต้องเอาตัวเองนะหรือว่าเลิกเอาตัวเองใครที่กำลังเป็นอยู่เลิกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นได้แล้วโฟกัสวันนี้นะคะมันก็ย้อนมาถึงเรื่องโฟกัสอะค่ะพี่ๆถ้าคุณอยากสำเร็จไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครใดๆทั้งสิ้นโฟกัสอยู่ที่ตัวเองฟังดีๆนะคะโฟกัสอยู่ที่ตัวเองเท่านั้นโฟกัสอยู่ที่งานผลงานชิ้นงานของตัวเองเท่านั้นถ้าคุณบอกว่าคนนั้นเก่งกว่าคุณคนนี้เก่งกว่าคุณคุณจะไม่กล้ากระโดดลงมาแอคชั่นลงมือทำอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะคุณในใจลึกๆคุณก็รู้สึกว่าเขาดีกว่าคุณถ้าคุณไปทำอ่ะหรือแม้กระทั่งแบบออนไลน์ใช่ไหมบางคนบอกว่าคนทำออนไลน์เยอะแล้วคุณจะไปทำได้ยังไงคุณจะสำเร็จได้ยังไงก็เพราะคุณคิดอย่างนี้ไงจะบอกว่าไม่มีคำว่าเยอะนะทุกคนในยุคนี้มันเป็นยุคที่แบบว่าคือคุณอะต้องถามตัวเองว่าคุณกล้ามากแค่ไหนคุณกล้าลงมาเล่นในออนไลน์มากแค่ไหนคุณกล้าเอาตัวเองโยนลงมาในออนไลน์มากแค่ไหนคุณมีเป้าหมายอะไรกับออนไลน์คุณคาดหวังอะไรกับออนไลน์โอเคปะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้หยุดเปรียบเทียบแล้วแค่ลงมือทำทันทีค่ะทำทันทีค่ะหยุดเปรียบเทียบค่ะไม่ต้องคิดว่าใครจะเก่งกว่าฉันใครจะดีกว่าฉันถ้าวันนี้คุณบอกว่าเขาเก่งกว่าฉันแล้ววิธีการที่คนเก่งเขาทำกันเขาทำอะไรคะเขาหาข้อมูลเขาเรียนรู้ถูกปะถ้าคุณบอกว่าเขาสวยกว่าฉันคุณก็แค่แต่งหน้าค่ะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งค่ะโอเคปะมีอะไรอีกอ่ะหลายๆคนชอบเปรียบเทียบเขาสวยกว่าฉันเขาเก่งกว่าฉันเขาพูดเก่งกว่าฉันแล้วคนที่พูดเก่งกว่าเราอะค่ะคนที่คุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบอะเขาก็เคยเป็นคนคนนั้นที่แบบว่าพูดไม่เก่งเหมือนคุณในตอนนี้แต่ว่าแค่เขาอะค่ะเริ่มก่อนคุณเท่านั้นเองในตอนนี้นะคะไม่มีใครนะต้องบอกก่อนเลยนะหลายๆคนโดยเฉพาะในออนไลน์ชอบเปรียบเทียบไม่มีใครเก่งกว่าใครนะแต่แค่วันนี้ค่ะเขาลงมือทำก่อนคุณเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะแค่เขาลงมือทำก่อนเราเท่านั้นเองถ้าคุณอยากเก่งคุณก็แค่ลงมือทำโอเคนะคะถ้าอยากมีข้อมูลถ้าคิดว่าตัวเองยังเก่งไม่มากพอไปหาคอร์สเรียนไปหาสัมมนาเรียนไปฟังโค้ชคนสำเร็จไปฟังโค้ชครูหรือคนที่สำเร็จนะคะโอเคปะโอเคไหมคะคุณพอเข้าใจไหมคุณพอเข้าใจไหมหลายคนคุณอย่างที่สามพูดไปเมื่อวานบางส่วนแล้วเนาะว่าหลายคนอะ
เหมือนชอบไปดูที่ผลลัพธ์ปลายทางของคนอื่นนะคะว่าเขารวยยังไงเขาเก่งยังไงเขาดียังไงเขามีผู้ติดตามเยอะนู่นนี่นั่นแต่ว่าคุณอย่าลืมคิดนะว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นแบบที่คุณเห็นเนี่ยเขาผ่านอะไรมาเยอะมากมายเลยอะอย่างสานะสาก็เป็นคนหนึ่งที่บอกว่าพี่ๆบางคนบอกว่าอาจจะบอกว่าเฮ้ยพูดเก่งแต่ว่าเมื่อก่อนอะก็เป็นคนคนหนึ่งที่ขี้อายมากแล้วก็พูดไม่เก่งเลยทุกคนที่บอกค่ะที่บอกค่ะวันแรกที่ออกมาไลฟ์สดอะไลฟ์ไม่ถึง5นาทีแล้วก็รีบปิดไลฟ์แล้วก็รีบลบไลฟ์เลยทุกคนเพราะว่ากลัวคนอื่นมาแบบว่าเห็นไลฟ์เราอะคือทุกคนเข้าใจไหมแต่ว่าเราอะก็พยายามฝึกแล้วทำมันทุกวันทุกวันทุกวันจนเราอะค่ะเริ่มมีความเชี่ยวชาญเริ่มดีขึ้นและพัฒนาขึ้นในทุกๆวันเออพี่พอเก็ตไหมถ้าคนอื่นทำได้คุณก็ทำได้โอเคไหมคะถ้าคนอื่นทำได้คุณก็ทำได้นะคะหยุดเปรียบเทียบค่ะหยุดเปรียบเทียบแล้วโฟกัสที่ตัวเองนะคะถ้าวันนี้คุณมัวแต่ให้ค่าคนอื่นเยอะโฟกัสที่คนอื่นเยอะคุณจะไม่กล้าลงมือทำอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์คุณทำธุรกิจอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะคนที่เขาไลฟ์สดแล้วมีคนดูเยอะๆก็ใช่ว่าเมื่อก่อนเขาจะมีคนดูเยอะเขาก็ผ่านจากจุดเริ่มต้นมาเหมือนกับพี่ๆทุกๆคนที่ไลฟ์วันแรกก็อาจจะไม่มีคนดูก็ไม่แปลกเพราะมันเกินการทำครั้งแรกครั้งที่สองของเรานี่มันไม่แปลกอ่ะเออนะคะหรือคนที่พี่บอกว่าเขามั่นใจจังแต่พี่รู้ไหมว่าคนที่เขามั่นใจในวันนี้ก็ใช่ว่าเมื่อก่อนเขาจะเป็นคนมั่นใจงงไหมคนที่เขามั่นใจมากๆก็ใช่ว่าเมื่อก่อนนี้เขาจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจเลยทุกอย่างอะค่ะมันฝึกฝนได้มันอยู่ที่ตัวเราโอเคไหมคะทุกอย่างมันฝึกฝนได้มันอยู่ที่ตัวเราคนที่เขาสำเร็จมาเขาก็ผ่านการล้มเหลวมาเยอะๆสาเชื่อว่าทุกๆคนก็รู้เนาะว่าอย่างแบบเศรษฐีระดับโลกหรือมหาเศรษฐีแบบเอาแค่ของเมืองไทยยังไม่ต้องไปแบบต่างชาติอะค่ะคุณก็รู้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จในธุรกิจของเขาเขาก็ล้มมาเยอะเขาก็เจ๊งมาเยอะไม่มีใครสำเร็จได้ตั้งแต่ครั้งแรกอะทุกคนเออนะคะพอเข้าใจไหมคะยิ่งเราค่ะล้มเหลวมากเท่าไหร่เราก็จะมีประสบการณ์มากเท่านั้นเวลาที่คุณสำเร็จอ่ะคุณมีประสบการณ์เยอะแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นอ่ะมันก็ติดสปีดแล้วก็พุ่งทะยานก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันนะคะตอนนี้ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยพี่อยากจะออกมาไลฟ์สดอ่ะพี่อยากจะออกมาทำวิดีโออ่ะออกมาเลยค่ะไม่ต้องคิดเยอะเทคนิคอีกข้อที่สัตว์จะบอกนะคะคนสำเร็จเขาไม่คิดเยอะค่ะไม่ต้องแบบว่าคุณไม่ต้องไปคิดหาเหตุผลไม่ต้องไปลิสต์หาเหตุผลว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ไม่ต้องถ้าวันนี้จะทำอะไรลงมือทำทันทีค่ะและเล่นให้ใหญ่นะคะลงมือทำทันทีนะคะและเล่นให้ใหญ่โอเคปะเวลาที่คุณออกมาไลฟ์สดอะช่วงแรกอะอย่างที่บอกครั้งแรกมันก็ไม่มีคนดูมันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณล้มเหลวไม่ใช่หรอมันก็เหมือนกับการที่ทำให้คุณฝึกพูดในทุกๆวันอะพอเวลาคุณมี FC จริงๆมีคนเข้ามาดูคุณจริงๆอะคุณก็จะเป็นโปรในเรื่องของการพูดแล้วอะคุณพอเก็ตไหมนะคะคุณพอเก็ตใช่ไหมแล้วก็เหตุผลอีกเรื่องนึงนะคะที่อยากจะพูดนะคะเมื่อวานจะพูดแต่ว่าลืมเนาะจะบอกว่าหลายๆคนเป็นนะทุกคนในช่วงที่เรารู้กันอยู่เนาะว่าตอนนี้คือมีภาวะที่มันแบบว่าโรคระบาดที่ทั่วโลกอยู่ตอนเนี้ยใช่ไหมทุกคนแต่หลายคนอ่ะมันผ่านมามันประมาณ2ปีนะทุกคนแต่หลายคนอ่ะสำลักน้ำลายตัวเองค่ะประทานโทษขอโทษนะคะขอจิบน้ำขออนุญาตจิบน้ำสักครู่นะคะ
วิกฤตเศรษฐกิจแบบเนี้ยนะหลายๆคนก็จะแบบบ่นกลด่าทุกคนคุณหรือใครเป็นพิมพ์ยูทูบเบอร์หรือใครกำลังเป็นหรือว่าคนรอบข้างกำลังเป็นคุณลองฟังนะถ้าวันนี้ค่ะคุณรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีอ่ะมันเป็นเพราะโรคระบาดอ่ะแล้วคุณก็เอาเวลาไปนั่งบ่นกลด่าคุณไม่ทำอะไรโทษนู่นโทษนี่โทษฟ้าโทษดินโทษรัฐบาลโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่ตัวคุณโทษ everything jingle bell โทษอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวกูโอเคปะแทนที่คุณจะเอาเวลาตรงนั้นนะคะไปเรียนรู้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคุณเผลอๆคุณก็อาจจะเติบโตส่วนกระแสเนี่ยค่ะคุณรู้ไหมว่านักธุรกิจหลายๆเจ้าหลายๆรายที่เติบโตในช่วงวิกฤตที่มันส่วนกระแสเยอะนะเยอะนะคุณพอเก็ตใช่ไหมเออนะคะแค่วันนี้ค่ะอย่างที่สาบอกแค่คุณอะลงมากระโดดลงมาเลยค่ะเล่นใหญ่ค่ะทำทันทีไม่ต้องคิดเยอะนะคะแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองไม่ต้องไปโฟกัสที่ฟ้าฝนโอเคไหมคะไม่ต้องไปโฟกัสที่ฟ้าฝนคนเราอะนะคะถ้าคุณอยากสำเร็จคนเราอะมันก็จะหาวิธีการสำเร็จได้อยู่แล้วโอเคไหมคะแล้วก็ความเชื่อนะพี่ขาสำหรับมือใหม่ทั้งหลายสำหรับมือใหม่ทั้งหลายหรือมือเก่าที่มีผู้ติดตามเยอะในช่อง TikTok นะคะพี่ขาเออนะคะแต่ว่าเป็นมือเก่าแล้วมีผู้ติดตามเยอะแต่ว่ายังทำเงินบนโลกออนไลน์ไม่ได้ทำเงินในช่องไม่ได้นะคะความเชื่ออีกความเชื่อนึงที่คุณติดอยู่สาคิดว่าน่าจะเป็นความเชื่อสำหรับมือใหม่ที่ชอบคิดว่าตัวเองไม่ดีพอตัวเองไม่เก่งตัวเองไม่ดีพอตัวเองไม่เก่งตัวเองไม่สวยตัวเองไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดตัวเองเออว่าตัวเองสารพัดเลยอ่ะศาสตร์จะบอกนะทุกคนหยุดว่าตัวเองแบบนี้นะคะเพราะว่าหรือว่าคิดนะพูดหรือว่าคิดนะพูดแบบออกเสียงหรือว่าคิดในใจห้ามทำเด็ดขาดเลยนะทุกคนอะไรที่คุณพูดหรือคุณคิดนะคะมันจะกลายเป็นจริงก็คือทุกๆความคิดของผลลัพธ์ของคุณนะคะทุกๆความคิดของคุณจะเกิดมาเป็นผลลัพธ์ของคุณในอนาคตนะคะทุกๆความคิดของคุณจะเกิดมาเป็นผลลัพธ์ในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ใครยังรู้สึกแบบนี้อยู่นะคะหรือว่าพูดแบบนี้อยู่หยุดได้แล้วนะคะหยุดได้แล้วนะคะอะไรที่คุณคิดอะมันจะกลายเป็นจริงถ้าคุณคิดบอกว่าคุณไม่เก่งคุณก็จะไม่เก่งจริงๆถ้าแทนที่คุณจะถ้าคุณบอกว่าตัวเองไม่เก่งแค่วันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปเรียนเพิ่มไปฟัง YouTube เพิ่มอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองมีความรู้โอเคป่ะนะคะโอเคมั้ยคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะสัจจะบอกว่าวันนี้เราพูดในเรื่องของทักษะของการโฟกัสความเชื่อนะคะวันนี้นะคะสัจพูดถึงในเรื่องของการโฟกัสนะการโฟกัสความเชื่อแล้วก็ในเรื่องของเป้าหมายสำคัญมากๆทุกคนเป้าหมายสำคัญมากๆนะคะและอีกอย่างนะคะที่สิ่งที่สาจะบอกเลยบอกทุกคนเลยค่ะวันนี้ค่ะวันนี้นะคะคุณต้องถ้าคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคุณต้องคิดว่าตัวเองสวยเก่งและดีพอโอเคป่ะอันนี้คือเป็นวิธีการที่เราสามารถที่จะทำให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของ mindset นะคะกระบวนการในเรื่องของ mindset ใช้กับคนที่อาจจะรู้สึกแบบไม่มั่นใจเวลาออกกล้องคุณเอาวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะคะคุณต้องเชื่อว่าตัวเองสวยเก่งฉลาดดีพอคุณอย่าไปบ่นกลด่าให้กับตัวเองสิถ้ายิ่งวันนี้ค่ะคุณบอกว่าตัวเองไม่สวยไม่เก่งไม่ฉลาด
ไม่เหมือนคนอื่นเขาคุณก็จะเป็นอย่างที่คุณพูดคุณก็จะเป็นอย่างที่คุณคิดเพราะว่านั่นคือสิ่งที่คุณคิดมันก็จะกลายเป็นผลลัพธ์ของคุณในอนาคตโอเคไหมคะคุณคิดอะไรคุณพูดอะไรหรือต่อให้วันนี้ค่ะคุณวิพากษ์วิจารณ์ใครโอเคปะคุณวิพากษ์วิจารณ์ใครนั่นแหละมันคือสิ่งที่มันคือตัวตนหรือเนื้อแท้ของคุณเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณอยากจะดีขึ้นชื่นชมตัวเองค่ะเคยไหมคะหลายๆคนที่มาฟังช่องสาทั้ง2ช่องทางไม่ว่าเพจหรือ TikTok วันนี้สาเชื่อว่าคุณนะคะอายุ30อัพขึ้นทางนั้น30 40 50มีหมดเคยชื่นชมตัวเองไหมคะเคยชื่นชมตัวเองเคยบอกรักตัวเองไหมคะหลายคนไม่เคยชื่นชมตัวเองไม่เคยบอกรักตัวเองเนี่ยแหละค่ะเป็นเหตุผลที่คุณยังไม่สำเร็จคุณบอกรักคนอื่นเยอะแยะมากเลยคุณชมคนนู้นคนนี้เยอะแยะมากเลยแต่ไม่เคยชมตัวเองและอีกข้อนะคะและอีกข้อที่อยากฝากไว้ช่วงแรกนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการโฟกัสอะคนที่สำเร็จส่วนใหญ่นะคะอันนี้ขอย้อนนิดนึงคนที่สำเร็จนะคะไม่ใช่ส่วนใหญ่แต่ร้อยทั้ง 100% นะคะเขาจะไม่โฟกัสที่คนอื่นไม่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะสาคิดว่าข้อมูลที่สามาให้กับพี่ๆในทุกๆวันเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณนะคะวันนี้เนาะเป็นภาคต่อของ EP ที่แล้วนะคะช่วงแรกๆอ่ะมันจะมีบางคนที่ออกมาสร้างตัวตนแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนพวกใช้คำไม่ถูกอ่ะทุกคนพวกที่คนที่มันมีอารมณ์ลบมันคิดลบอยู่ในตัวตลอดเวลาทุกคนเวลาที่บางคนออกมาไลฟ์สดหรือทำคลิปอะนะคะสักเคยเจอนะทั้งในไลฟ์สดในคลิปวิดีโอมาพูดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันจะลดทอนกำลังใจของคุณนะคะอย่างคนที่พิมพ์มาในไลฟ์สาเนี่ยที่ชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังช่วงแรกที่คุณสาเชื่อว่าช่วงแรกที่เป็นมือใหม่แล้วคุณยังจิตไม่แข็งพอคุณเจอแบบนี้สาเจอลูกศิษย์ในคอร์สหรือแม้กระทั่งต้องบอกเลยว่าหรือแม้กระทั่งบางคนน่ะแม้แต่พี่ๆในคอร์สที่แบบว่าเราเรียนมารุ่นเดียวกันน่ะเจอแบบกระทบแบบนี้บล็อกไปได้เลยนะคะเสียเวลาค่ะไม่ต้องไปโต้ตอบไม่ต้องไปอะไรเขาทั้งนั้นบล็อกไปได้เลยนะคะไหนๆก็นะคะไหนๆแล้วขออนุญาตบล็อกเลยนะขออนุญาตบล็อกเลยนะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปแบบว่าต่อล้อต่อเฉียงนะคะหรือไปโฟกัสที่เขาแค่วันนี้ค่ะคุณตั้งใจทำคลิปที่สาบอกต้นไลฟ์คืออะไรคะถ้าคุณอยากสำเร็จโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่ตัวเองนะคะพี่ๆเชื่อสันนะถ้าวันนี้คุณอยากสำเร็จแบบติดสปีดตั้งใจที่จะทำคลิปวิดีโอตั้งใจที่จะทำไลฟ์สดเอาเนื้อหาเอาคอนเทนต์ดีๆมาส่งต่อเอาสิ่งที่ดีๆสิ่งที่มีคุณค่าหรือ value มาส่งต่อให้กับผู้คนในช่องของคุณในเพจของคุณให้ได้มากที่สุดเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแก้ปัญหาคนที่อยู่ในช่องของคุณคนที่เขามาฟังคุณผ่านไลฟ์สดหรือผ่านคลิปวิดีโอแล้วสิ่งที่คุณพูดไปอ่ะมันแก้ปัญหาเขาทำให้เขาย้ายจากจุด A มาจุด B ได้นอกจากคุณน่ะทำให้ชีวิตใครคนใดคนหนึ่งดีขึ้นแล้วอ่ะมันเป็นกุศลมหากุศลอย่างยิ่งเลยนะทุกคนคุณไม่ต้องไปสนใจปากหอยปากปูแค่วันนี้ค่ะคุณจำเสาไว้นะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเล่าความฝันให้ใครคุณรู้อยู่แก่ใจอ่ะว่าวันนี้
คุณตั้งใจทำอะไรในช่องของคุณคุณตั้งใจที่จะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับผู้คนน่ะทุกอย่างที่เข้ามากระทบคุณมันก็แค่อุปสรรคจำไว้นะคะเพราะว่าหลายๆคนติดอันนี้คือสาขออนุญาตยกตัวอย่างเคสนี้มาให้เห็นแบบเห็นกลางไลฟ์เห็นจะๆเลยและถามว่าเคยเจอหนักกว่านี้ไหมเคยค่ะเคยเจอแม้กระทั่งช่วงแรกที่สาออกมาสร้างตัวตนมีเพื่อนจริงๆเนี่ยแหละทักอินบ็อกซ์เข้ามามาทำอะไรพูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยมาเต้นแรงเต้นกาอะไรเพราะอย่างที่บอกตอนแรกคือสาเป็นคนนึงอ่ะที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนยังไม่รู้ตัวตนของตัวเองอ่ะว่าฉันเข้ามาในโลกของออนไลน์ฉันเข้ามาใน TikTok แล้วฉันจะแบบว่าทำอะไรอ่ะไม่รู้ช่วงแรกสเปะสปะมันก็กลายเป็นช่วงแรกค่ะเราเป็นคลิปเต้นออกมาแล้วเพื่อนของเราก็ทักมาแบบนี้มันหนักกว่าเคสนี้ด้วยซ้ำอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพี่ๆโดยเฉพาะมือใหม่นะคะโดยเฉพาะมือใหม่โฟกัสที่ตัวเองจิตตั้งต้นสำคัญมากเริ่มที่การให้ก่อนพอคุณคิดได้แบบนี้คุณจะสามารถที่จะออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ออกมาไลฟ์สดออกมาทำคลิปวิดีโอส่งต่อและสามารถที่จะยืนระยะในโลกออนไลน์ได้นานๆแต่ถ้าคุณเมื่อไหร่จิตใจห่อเหี่ยวกระทบหรือเฟลกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณก็จะเลิกทำมันอันนี้จริงค่ะเพราะหลายคนเป็นแบบนี้คุณเห็นไหมดาราบางคนที่เขาแบบว่ามีกระแสโซเชียลคุณรู้ป่าวว่าดาราบางคนที่มันแบบว่าเราเห็นกันบ่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแบบว่ามีดราม่าขึ้นมาแล้วก็มีแบบว่ากระแสโซเชียลดราม่าด่าบ้างอะไรบ้างนู่นนี่นั่นบางคนก็มีทั้งทนได้และทนไม่ได้ถูกไหมคนที่ทนได้ก็อยู่ต่อไปคนที่ไม่ได้ก็เป็นไงอ่ะกับชีวิตเขามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้พี่ๆอยากเป็นซุปตาในโลกออนไลน์ของตัวเองซุปตาในช่องค่ะเราคือซุปตาค่ะท่องไว้ค่ะนะคะท่องไว้ค่ะทุกคนถ้าคุณอยากมาเป็นดาว TikTok คุณอยากมาเป็นซุปตาในโลก TikTok ท่องไว้ค่ะกูสวยกูดีกูฉลาดกูเก่งท่องไปเลยค่ะทำได้ไหมคะชมคนอื่นเยอะชมทุกวันเลยอ่ะชมคนอื่นเยอะเคยชมตัวเองบ้างไหมบางคนน่ะนอกจากไม่ชมตัวเองแล้วนะยังมีความคิดที่ว่าอะไรนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าหาว่าฉันหลงตัวเองหลงตัวเองดีกว่าหลงคนอื่นค่ะทุกคนโอเคไหมหลงตัวเองดีกว่าหลงคนอื่นเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณหลงรักตัวเองนะคุณถือว่าคุณอะเป็น 50% ของคนสำเร็จแล้วนะคนที่เขาหลงรักตัวเองเขาชื่นชมตัวเองเขาจะทำอะไรกับตัวเองคะเขาก็จะดูดีในทุกๆวันสายกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนแบบนี้เลยนะเมื่อก่อนสาเป็นคนนึงที่ไม่ได้รู้สึกว่ารักตัวเองพูดเลยค่ะอันนี้คือยกตัวอย่างตัวเองให้เห็นชัดๆเลยตื่นมาตอนช่วงที่ work from home ใหม่ๆตื่นมาก็ใส่ชุดนอนนั่งทำงานทั้งวันค่ะฟันก็ไม่ได้แปรงค่ะน้ำก็ไม่ได้อาบค่ะแต่หลังจากที่เราอะค่ะเริ่มรู้สึกว่าฉันรักตัวเองเหลือเกินฉันหลงรักคนคนนี้เหลือเกินคุณจะพอเราหลงรักใครสักคนอะเราก็อยากจะเป็นที่รักถูกไหมคะเราก็อยากจะดูดีถูกไหมคะทีนี้ล่ะค่ะตื่นเช้ามาเปลี่ยนนะคะทุกคนเปลี่ยนบริบทเวลาตื่นเช้ามาคุณอาจจะเป็นแบบสาในเมื่อก่อนก็ได้ตื่นเช้ามาคุณต้องแต่งหน้าค่ะแต่งตัวและแต่งหน้าประหนึ่งว่าคุณออกไปทำงานนอกบ้านอะใครไม่เห็นนะอยู่บางทีอยู่คอนโดคนเดียวบางคนอยู่คอนโดบางคนอยู่บ้านใช่ปะถูกปะบางทีอยู่คอนโดคนเดียวใครจะเห็นกูวะเออกูจะแต่งหน้าไม่ให้ใครดูวะการแต่งหน้าเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้เราอีกระดับหนึ่งและนอกจากนั้นนะทุกคนมันจะช่วยในเรื่องของการที่ทำให้เราอะ
เห็นคุณค่าในตัวเองเคารพตัวเองมันคือการเคารพตัวเองวันนี้การที่แบบว่าคุณสมมติว่าคุณแต่งตัวไปทำงานออฟฟิศยังไงสมมติคุณ work from home นะอันนี้คือแนะนำแบบให้เห็นภาพเลยนะถ้าคุณ work from home คุณก็แบบว่าตื่นเช้ามาค่ะอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแต่งหน้าแต่งตัวเหมือนจะไปทำงานนะคะแต่แค่เราเปลี่ยนสถานที่ทำงานอันนี้มันคือการให้คุณค่ากับตัวเองถ้าคุณให้คุณค่ากับตัวเองมากพอถ้าคุณรักตัวเองมากพอเวลาที่คุณจะออกมาทำอะไรหรือเวลาที่คุณจะออกมาไลฟ์สดหรือส่งต่อคุณค่าให้คนอื่นคุณจะรู้สึกว่าคุณ fulfillment ข้างในอ่ะคุณแบบฟูอ่ะใจฉันพองฟูอ่ะฉันพร้อมที่จะแบบฉันเต็มแล้วว่าฉันพร้อมที่จะส่งมอบสิ่งดีๆให้คนมากมายแล้วว่ะโอเคไหมคะเพราะว่าจะบอกเลยนะ 80% นะทุกคนที่มีปัญหากับตัวเองคือไม่เคยบอกรักตัวเองไม่เคยคิดว่าตัวเองสวยอ่ะไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งอ่ะแค่วันนี้ค่ะมันเปลี่ยนแค่คุณเปลี่ยนวิธีการคิดนิดเดียวค่ะจากฉันไม่สวยฉันไม่สวยฉันไม่เก่งฉันไม่ดีพอเปลี่ยนมาเป็นฉันสวยฉันเก่งฉันดีพอฉันโคตรสุดยอดฉันเจ๋งว่ะเปลี่ยนได้ไหมคะถ้าคุณเปลี่ยนได้นะสับบอกเลยคุณจะติดสปีดและพุ่งทะยานในออนไลน์มากคุณจะมีความมั่นใจเวลาที่คุณทำอะไรคุณก็จะมั่นใจคุณสังเกตไหมเวลาที่พี่ๆไปดูไลฟ์สดของใครหลายๆคนมันก็จะมีบางคนที่ไม่มั่นใจพูดแบบคือเราดูคือจะบอกว่าเราจะรู้โดยอัตโนมัติใช่ไหมว่าใครมีพลังงานในไลฟ์มากในไลฟ์น้อยถูกไหมคะ mm-hmm. ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะถ้าวันเนี้ยคุณมีพลังงานในไลฟ์หรือในคลิปมากคุณจะสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะขอไหนๆก็พูดเรื่องพลังงานแล้วสัจจะบอกก่อนนะในโลกเนี่ยในโลกมนุษย์เนี่ยทุกคนในโลกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานทั้งหมดเลยเรามนุษย์หนึ่งคนก็ถือว่าเป็นพลังงานเงินก็คือพลังงานลูกค้าของคุณก็คือพลังงานนะคะถ้าวันนี้คุณมีพลังงานสูงในไลฟ์สดหรือในคลิปวิดีโอคุณก็จะสามารถควบคุมลูกค้าของคุณได้ควบคุมเงินของเงินได้ควบคุมกลุ่มเป้าหมายของคุณได้เวลาที่เราควบคุมอะไรได้เนี่ยถ้าเราควบคุมเงินได้เงินก็จะวิ่งมาหาเราถูกปะเออหรือเราควบคุมลูกค้าเราได้เราก็จะมีออเดอร์ถูกไหมคะออเดอร์เออมันควบคุมยังไงอะคะน้องสาจะยกตัวอย่างให้เห็นนะคะยกตัวอย่างให้เห็นแบบนี้สมมุติว่าพี่ๆอะค่ะไปเจอไลฟ์ขายสมมุติว่าไลฟ์ขายอาหารเสริมแล้วกันไลฟ์ขายอาหารเสริมแม่สมมุติว่าเป็นอาหารเสริมเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันบริษัทเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่ต่างกันที่แม่ค้าอีกคนนึงคือพูดแบบติดๆขัดๆพูดไปไอไปจำเนื้อหาไม่ได้นู่นนี่นั่นกับแม่ค้าอีกคนที่เขาก็ขายสินค้าตัวเดียวกันแต่ว่าเขามีพลังงานสูงแข็งแรงดีแบบพูดแล้วมีพลังถ้าเราเป็นลูกค้าค่ะคุณจะเลือกแม่ค้า A หรือแม่ค้า B คิดเอาเองค่ะแต่สาเลือกแม่ค้า B ค่ะเพราะสาเชื่อเพราะว่าแม่ค้า B ทำให้สารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสาทานอาหารเสริมของเขาไปแล้วเนี่ยฉันจะแบบดีขึ้นแล้วก็จะแบบสุขภาพแข็งแรงแล้วก็จะมีพลังงานแบบแม่ค้า B แต่ในขณะเดียวกันถ้าฉันทานอาหารเสริมของแม่ค้า A ไปแล้วเนี่ยฉันจะแบบไม่ไอคอบแคกแบบเขาหรอถูกไหมนะคะถูกไหมคะเนี่ยแหละค่ะเป็นเหตุผลที่ทำไมคุณจำเป็นที่ต้องมีความมั่นใจในไลฟ์สดในคลิปวิดีโอทุกอย่างพี่ๆเหมือนพี่ๆดูสาพี่ๆก็จะรู้ว่าคือจะบอกว่ายังไงดีอ่ะอันนี้คิดคำไม่ถูกนะทุกคนจะบอกว่ามันต้องการที่เราจะหาให้ใครมารักหรือมาติดตามเราเนี่ยมันจะต้องมีความเรียวทุกคน
มันจะต้องมีความเรียวในช่องของตัวเองอ่ะมันจะต้องเป็นความเรียวยังไงคะก็คือทำตัวเองให้เป็นแบบธรรมชาติทำตัวเองให้เป็นตัวเองอ่ะไม่ใช่แบบว่าเหมือนไปก๊อปปี้สมมติว่าเฮ้ยคุณบอกว่าอ่ะใส่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างนี้กันแล้วกันนะสาเชื่อว่าส่วนใหญ่อ่ะรู้จักคนดังๆรู้จักโค้ชครูที่ใส่ยกตัวอย่างให้ฟังอ่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณแบบว่าเป็นช่องเป็นโค้ชครูเป็นการส่งต่ออะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยฉันแบบรู้สึกว่าแบบแม่ครูรู้มีคนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านฉันอยากเป็นแบบนั้นบ้างเราก็ไปก๊อปปี้เขาทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะการแต่งตัวทั้งที่มันก็ไม่ใช่ตัวเราอ่ะทุกคนเวลาที่คุณนะฮะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบเหมือนคนอื่นเขาก๊อปปี้ไปแบบว่ามากกว่าตัวเองเกินถ้าถือว่าเกิน 50% แล้วทำไปสักระยะหนึ่งอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองพอคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองอ่ะคุณก็ออกจากไอ้วงการเนี่ยซุปเปอร์สตาร์ของเราเนี่ยไปโดยปริยายเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าก๊อปปี้คนอื่นมากจนเกินไปจนขาดความหลงเหลือขาดความเป็นตัวเองทุกคนพอคุณก๊อปปี้คนอื่นมากเกินไปสับบอกเลยนะความมั่นใจคุณจะไม่เกิดอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไลฟ์เนี้ยมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยสำหรับใครที่ยังไม่มีความมั่นใจค่ะวิธีการง่ายๆบอกไปแล้วโปรแกรมจิตค่ะโปรแกรมจิตตัวเองไปค่ะพูดได้ไหมคะพูดได้ไหมคะว่าคุณสวยพูดได้ไหมว่าฉันสวยฉันเก่งฉันดีพอฉันยอดเยี่ยมฉันสุดยอดพูดได้ไหมคะถ้าวันนี้คุณยังไม่กล้าพูดหรือยังไม่กล้าคิดว่าคุณสวยคุณเก่งคุณดีพอคุณโคตรเลยคุณเจ๋งว่ะคุณยังไม่กล้าคิดเลยแล้วคุณจะให้คนอื่นมาคิดว่าคุณเก่งได้ไงขนาดตัวเองยังไม่กล้าคิดเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้ใครมาคิดอะไรกับเราคิดกับตัวเองก่อนนะคะโอเคป่ะคิดกับตัวเองก่อนนะโอเคไหมวันนี้น่าจะได้ความรู้ไปเยอะมากเลยเนาะเออมีพี่ท่านหนึ่งนะคะบอกว่าอะไรนะยิ้มให้ดูหน่อยนะคะยิ้มให้ดูแล้วนะคะทุกคนบางทีก็จริงจังไปหน้าก็จะจริงจังนะคะทุกคนโอเคไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวก่อนจบไลฟ์ถ้าใครสนใจปลดล็อกการไลฟ์ใครสนใจคอร์สปลดหนี้เรียลไทม์นะคะไปสอบถามกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะ